สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีมีมติตามที่ประชุมให้เทศบาลตำบลแสลงจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองจันทบุรีกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะที่ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดแสลงหมู่ที่2ตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรีได้จัดให้เป็นสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองจันทบุรีกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งบรรยากาศในการลงคะแนนเลือกตั้งค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากในวันนี้มีฝนตกลงมาเป็นระยะทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์อย่างบางตาโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้จัดให้มีการเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน5แห่งคือหมู่ที่1บ้านหนองคล้าหมู่ที่2บ้านเนินท้ายวัดหมู่ที่7บ้านแก้วหมู่ที่9บ้านคลองขวางและหมู่ที่10บ้านเขาตะนกตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้จัดให้มีการเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงเพียง1ตำแหน่งแทนนายมานพเลือดศรีซึ่งได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม2556ได้มีความประสงค์ขอลาออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2556เป็นต้นมาทำให้ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงว่างลงทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีจึงได้เห็นชอบในการประชุมครั้งที่29/2556เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาให้เทศบาลตำบลแสลงจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองจันทบุรีกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันนี้ซึ่งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงจำนวน2คนคือหมายเลข1นายสุนทรกลิ่นขจรและหมายเลข2นายสุพจน์อภัยค่ะ